สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับโจทย์ถามว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการล็อก x ฐาน2บวก6ล็อก2ฐาน x ลบ5เท่ากับ0เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ดูจากโจทย์นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นอยู่ก็คือล็อก x ฐาน2กับล็อก2ฐาน x เนี่ยเราต้องกลับเศษส่วนซึ่งโดยปกติถ้าเวลาเรามีล็อก x ฐาน2กับล็อก2ฐาน x นะครับเราจะทำให้ยึดหลักการก็คือทำล็อก x ฐาน2เนี่ยให้มันกลายเป็น a ส่วนล็อก2ฐาน x นั้นเราจะใช้การกลับเศษส่วนโดยใช้กฎที่ว่าล็อก a ฐาน b สามารถกลับเศษส่วนกลายเป็น1ส่วนล็อก b ฐาน a ได้อันนี้คือกฎคุณสมบัติของล็อกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าไอ้ตัวล็อก2ฐาน x สามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วนล็อก x ฐาน2ได้แล้วเนื่องจากเรากำหนดว่าล็อก x ฐาน2คือ a แปลว่าก้อนนี้ก็คือ1ส่วน a แบบนี้นะครับนี่คือเทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆดังนั้นจากโจทย์ถ้าพี่แบงค์เอามาเขียนเต็มๆตัวนี้คือล็อก x ฐาน2บวกกับ6ส่วนด้วยล็อก x ฐาน2แล้วก็ลบกับ5เท่ากับ0จากสิ่งที่เรากำหนดก็คือล็อก x ฐาน2คือ a แต่ว่าก้อนนี้คือ a บวกด้วย6ส่วน a ลบด้วย5เอา a คูณตลอดก็กลายเป็น a กำลัง2บวก6ลบ 5a มีค่าเท่ากับ0นะครับหลังจากนั้นก็คือกลายเป็น a กำลัง2ลบ 5a บวก6เท่ากับ0แยกตัวประกอบก็คือ a ลบ2 a ลบ3เท่ากับ0จึงได้ว่า a มีค่าเท่ากับ2หรือ3ซึ่งเราให้ a เมื่อกี้เราให้ a คือล็อก x ฐาน2อยู่ก็เลยจะแปลงกลับไปเป็นล็อก x ฐาน2มีค่าเท่ากับ2หรือ3หลังจากนั้นต้องการปลดล็อกออกก็ผัก2ขึ้นไปก็เลยกลายเป็น x เท่ากับ2ยกกำลัง2กับ2ยกกำลัง3ซึ่งก็เลยได้ว่า x มีค่าเป็น4หรือ8อย่าลืมการเช็คหลังล็อกนะครับพวกคุณสมบัติหมายเหตุต่างๆ x ที่อยู่หลังล็อกนั้นต้องมีค่ามากกว่า0นะครับอันนี้คือหมายเหตุว่า x ต้องมากกว่า0 x ที่อยู่ที่ฐานนั้นต้องมีหมายเหตุว่า x มากกว่า0และ x ต้องไม่เท่ากับ1นะครับอย่าลืมเช็คหมายเหตุอันนี้นะส่วนอีกอันนึงก็คือพอเราทำไปทำมาอย่าลืมว่าตัวส่วนตัวนี้ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับก็คือล็อก x ฐาน2ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับพอกับเศษส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยบอกว่าเท่าที่สังเกตมาตอนนี้ x ของเราเป็น4กับ8เนี่ยใช้ได้ทั้งคู่ดังนั้นโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบ4บวก8คำตอบก็เลยกลายผลบวกคำตอบก็เลยกลายเป็น12ตอบช้อย3นะครับข้อนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับ